สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะวันนี้นะคะเจนจะมาต้มน้ำซุปกระดูกหมูสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวง่ายๆนะคะซึ่งเจนลองทำมาแล้วเวิร์กมากน้ำซุปจะหวานมากซึ่งไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องเราดีเริ่มอะไรดีกว่าอันดับแรกนะคะนี่เจนจะใส่ตัวนี้ลงไปค่ะอันนี้เจนซื้อมาประมาณ3ชิ้นนะคะเป็นเล้งใส่ลงไปเลยค่ะเล้งแล้วก็นี่กระดูกหมูค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกระดูกหมูแล้วก็ตามด้วยหัวไชเท้าค่ะหัวไชเท้าตามจำนวนเพื่อนๆที่เพื่อนๆนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไปเลยค่ะนี่แล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะในนี้จะมีกระเทียมค่ะพริกไทยขาวแล้วก็รากผักชีโขลกลงไปทั่วเลยนะคะจะมาใส่ไปเลยแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่ให้ทั่วเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเปิดแก๊สแต่ว่าไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไฟไฟเบาแต่ว่าก็ไม่เบามากแล้วก็เราคอยมาเช็คอีกทีนึงค่ะว่าน้ำเดือดหรือยังหรือว่ากระดูกหมูเปื่อยหรือยังและอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดไฟแรงมากจะทำให้น้ำขุ่นน้ำไม่ใสดังนั้นเราต้องไฟเบาค่อนไปทางกลางก็ดีนะคะแล้วเราค่อยมาเช็คเรื่อยๆเอาเดี๋ยวกลับมาดูใหม่อีกรอบนึงนะคะนี่ไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขาวแล้วก็ปล่อยให้เขาอย่างนี้แล้วเราค่อยมาเช็คเอาแล้วแล้วค่อยปรุงทีหลังค่ะเพราะว่าจริงคิดว่าถ้าเกิดว่าปรุงเลยอ่ะมันจะทำให้เครื่องอ่ะมันจางได้เพราะว่าระหว่างที่น้ำเดือดน้ำเดือดเนี้ยมันก็จะทำให้ระเหยขึ้นอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยปรุงทีหลังตอนที่กระดูกหมูเปื่อยแล้วก็ทุกอย่างสุกหมดแล้วค่ะนี่นะคะเพื่อนๆพอต้มไปสักพักนึงอะค่ะเขาก็จะมีฟองมาเพื่อนๆก็คอยช้อนนะคะช้อนฟองออกแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นนะคะอย่าพึ่งคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เหม็นคาวอะค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตหยิบให้เพื่อนๆตักให้เพื่อนๆดูก่อนก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยจะเริ่มเปื่อยนะคะเราจะต้มให้มันเปื่อยน้ำก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวน้ำเราก็ค่อยช้อนออกได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวแล้วเราค่อยก็ช้อนออกได้ค่ะนี่นะคะเพื่อนๆพอได้สักพักหนึ่งนะคะเราต้มไปเรื่อยๆก็จะกระจับปรุงรสซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวค่ะจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเค็มแกอยากจะคือจะชิมไปปรุงไปแล้วก็ตามด้วยรสดีค่ะจริงจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่ากระดูกหมูเขาหวานอยู่แล้วเมื่อกี้จริงชิมก็อู้หวานหวานแบบธรรมชาติดีกว่าค่ะใส่รสดีนิดนึงค่ะแล้วก็ต้มต่อนะคะโอเคเลยค่ะหวานค่ะเดี๋ยวจะต้มต่อนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะพอได้สักพักหนึ่งเจนจะช้อนเอาพวกพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมออกนะคะส่วนหัวไชเท้าเจนก็จะหั่นเป็นแบบนี้เลยหั่นเป็นแบบนี้ค่ะเจนจะลองชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างอุ้ยกลมกล่อมอ่ะ
หวานธรรมชาติมากค่ะทั้งที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเพื่อนๆคือของเจนอ่ะจะใส่แค่ซอสภูเขาทองแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็รสดีแต่ว่าเราอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะอ่ะเกิดเค็มขึ้นมาเราจะแก้ยากเจนจะค่อยๆเติมถ้าเกิดว่ารสชาติคงที่แล้วเจนก็จะไม่เติมแต่เจนจะแนะนำนะคะว่าซีอิ๊วขาวที่เจนใช้อยู่เนี่ยเป็นของอันนี้คืออร่อยมากอร่อยจริงๆคือแบบมันจะไม่เหมือนซีอิ๊วขาวฝาขาวนะคะที่จะมีขวดนึงเนี่ยเจนใช้ซีอิ๊วขาวขวดเนี้ยทำอาหารตลอดซึ่งรสชาติดีมากค่ะก็จะได้แบบนี้เลยน้ำซุปก็จะหวานแบบธรรมชาติค่ะซึ่งเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่มใดๆเลยแล้วเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะจนกระดูกหมูเขาเปื่อยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะจะได้น้ำซุปที่หวานน้ำซุปกระดูกหมูที่หวานนะคะน่าทานมากน่าทานจริงๆน้ำซุปเนี้ยเราสามารถทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวทำเป็นแกงจืดหัวไชเท้าได้ค่ะแล้วก็ทำเป็นแบบอะไรที่ต้องใช้น้ำซุปอะค่ะสามารถทำได้หมดเลยเราทำกินกันที่บ้านเนาะเราก็จะไม่แบบว่าอะไรมากมันอาจจะมีแบบว่าสีแบบว่าขุ่นบ้างไม่ได้ใส่ตามเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ารับรองค่ะว่าอร่อยชัวร์ว่าเราจะใส่อะไรบ้างเนี้ยค่ะซึ่งดีต่อร่างกายเราบางทีเราปรุงของเราอย่างเงี้ยเราอาจจะกะได้นี้ใส่นี้ไม่ใส่เนี้ยค่ะถ้าเราไปทานตามร้านเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างเนาะนี่จึงก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเนื้อเขาจะเปื่อยค่ะเนื้อหมูของเขาจะเปื่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเจนก็ตักใส่ชามนะคะลองดูว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับน้ำซุปที่เจนลองทำให้เพื่อนๆดูนี่วู้สุดยอดเลยค่ะ นี่เพื่อนๆคือสูตรนี้คือบอกเลยไม่ต้องเติมน้ำตาลใดๆเลยค่ะคือความหวานจะมาจากกระดูกหมูล้วนๆเลยนะเพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรที่แบบโอ้โหต้องบอกเพื่อนๆนะคะคนที่ติดตามชมนะคะรับชมจะอยู่ตอนนี้นี่คือสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดเลยสูตรเด็ดเลยค่ะที่เจนทำทานที่บ้านนะคะทำก๋วยเตี๋ยวทำแกงจืดทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะได้น้ำซุปนี้นะคะนี่โอเคเลยค่ะเพื่อนๆนี่น่าทานไหมคะนี่ค่ะน้ำซุปกระดูกหมูแสนอร่อยนะคะเพื่อนๆสามารถไปทำทานได้ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือแกงจืดหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้หมดเลยค่ะรับรองหวานโดยธรรมชาติแล้วอร่อยด้วยใส่แค่ไม่กี่อย่างนะคะแล้วอย่าใส่แบบอย่าเพื่อนๆอย่าแบบว่าอย่าใส่เยอะนะคะช่วงที่ปรุงอ่ะค่อยๆใส่เผื่อรสชาติพอดีแล้วเราจะได้รู้สึกว่าไม่ต้องเติมแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะน่าทานแบบนี้เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ Enjoy Eating กันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ